It’s time sit podcast Let’s for of grab a a and sit back cup Cul cup ได้เวลาจิบกาแฟาคุยกันเรื่องวัฒนธรรมองค์กรกับ A Cup of Culture แล้วนะครับสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่กาแฟาแก้วที่319วันนี้อยู่กับผมจุลเดชดดชยนันนะครับ ต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาทุกท่านคงจะได้เห็นข่าวที่เป็นโศกนาฏกรรมที่ไม่มีใครอยากจะให้เกิดขึ้นนะครับเมื่อเครื่องบินแบบ Boeing 737-800แห่งสายการบินไชน่าอ a สเทิ n ์นแอร์ไลเนี่ยตกลงกลางหุบเขาพร้อมกับการพลากชีวิตของผู้โดยสารกว่า132ชีวิตลูกเรืออีก9คนโดยขณะน,นี้ทางการจีนก็ได้สั่งกราว หรือสั่งให้เครื่องบินรุ่นนี้ของโบอิงเนี่ยหยุดทำการบินทั้งหมดแล้วเพื่อสืบสวนหาสาเหตุต่อไปนะครับผมเองในฐานะที่เป็นอดีตสจวตมาอยู่หลายปีได้ยินข่าวแบบนี้ทีไรก็รู้สึกอินเป็นพิเศษและใจหายทุกครั้งนะครับทุกครั้งที่ไปบินเนี่ยก็ไม่ทราบจริงๆว่าจะเป็นครั้งสุดท้ายที่ได้ใช้ชีวิตอยู่บนโลกไปนี้หรือเปล่าจะเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าจะได้ เมือ่อเึ้นเป็น t f k e Off แล้วจะได้ Landing โดยสวัสดิภาพหรือเปล่านะครับก็หากนับตั้งแต่ปี2018เป็นต้นมาเนี่ยนี่ถือเป็นครั้งที่3แล้วนะครับคุณผู้ฟังกับอุบัติเหตุเครื่องบินตกของบริษัท Boeing โดย2ครั้งก่อนหน้านี้เนี่ย <c oughs> เกิดขึ้นกับเครื่องบินที่เป็นรุ่น737เหมือนกันแต่เป็น737 Max การที่ข่องบินตก3ครั้งในรอบ4ปีเนี่ยสำหรับโลกการบินสมัยใหม่ถือว่าแปลกถือว่าเป็นสิ่งที่ผิดปกตินะครับฝรั่งก็จะพูดว่า unusual for modern aviation โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเรากำลังพูดถึงชื่อชั้นแล้วก็ความน่าเชื่อถือของบริษัทผลิตเครื่องบินเบอร์หนึ่งของโลกอย่าง Boeing จึงเกิดคำถามสำคัญที่ตามมาก็คือมันกำลังเกิดอะไรขึ้นกับโบอิงนะครับ ทำไมบริษัทซึ่งเปรียบดังนกยักษ์ค้างฟ้าที่ใครๆก็เคยยกขึ้นหิ้งแล้วก็มองเป็นแบบอย่างด้านวิศวกรรมตลอดเกือบศตรวรรษที่ผ่านมาเนี่ยกลับกำลังเผชิญวิกฤตการณ์ด้านความน่าเชื่อถือแล้วก็ถูกตั้งคำถามเกี่ยวกับความปลอดภัยจากคนทั่วโลกมากอย่างที่ไม่เคยมีมาก,ก่อนเร็วๆนี้เนี่ยผมเองมีโอกาสได้รับชมสารคดีทาง n น t f l i x นะครับมีชื่อว่า Dalwfall: The Case Against Boeing ว่าด้วยการตีแผ่เบื้องหลังเหตุการณ์เครื่องบินรุ่น Boeing 737 MAX ที่ตก2ครั้งในระยะเวลาห่างกันเพียง4เดือนระหว่างปลายป,ายปี2018ต่อต้นปี2019ซึ่งก็คือเหตุการณ์2จาก3ครั้งดังที่ได้กล่าวไปในข้างต้นนี้เองนะครับคุณผู้ฟังเชื่อไหมครับว่าแม้เหตุที่ทำให้เครื่องบินตกเนี่ยหลังจากที่ได้ทำการสืบสวนเสร็จสิ้นแล้วเนี่ยมันจะเกิดจากความขัดข้องทางด้านเทคนิคของเครื่องบินก็ตาม แต่รากของปัญหาที่สารคดีเรื่องนี้เปิดประเด็นเอาไว้เนี่ยน่าสนใจกว่านั้นมากนะครับเพราะว่าแท้จริงแล้วเนี่ยมันกลับเป็นเรื่องของวัฒนธรรมองค์กรที่เอาจริงๆน้อยคนมากนะครับที่จะแคร็กไปถึงประเด็นเรื่องนี้เมื่อพูดเกี่ยวกับเหตุการณ์เครื่องบินตกก็ทำกลางการสืบสวนหาสาเหตุของอุบัติเหตุครั้งใหม่นี้ที่ยังคงดำเนินต่อไป วันนี้ครับออฟเคาน์เตอร์ขอหยิบยกประเด็นสําคัญจากสารคดีเรื่องนี้นะครับว่าด้วยเรื่องวัฒนธรรมองค์กรที่ผิดเพี้ยนเนี่ยทำให้ยักษ์ค้าฟ้าอย่างโบอิงกำลังเผชิญกับวิกฤตเฉกเช่นทุกวันนี้ได้อย่างไรโบอิงเนี่ยชื่อนี้ชวนให้เรานึกถึงบริษัทผลิตเครื่องบินพาณิชย์ยักษ์ใหญ่สัญชาติอเมริกันที่มีอัตลักษณ์เด่นชัดในด้านนวัตกรรมแล้วก็ความปลอดภัย ถึงขั้นมีคำกล่าวที่คุณผู้ฟังอาจจะเคยได้ยิน,นผ่านๆมาบ้างนะครับแต่ในแวดวงการบินหนะรือว่าเป็นวลีหรือเป็นคำคมที่ฮิตมากๆก็คือว่า if it's not Boeing I'm not going หมายความว่าคือถ้าไม่ใช่เครื่องบิน b o e i n g เนี่ยฉันจะไม่เดินทางกันเลยทีเดียวนะครับซึ่งสะท้อนถึงความมั่นใจในความปลอดภัยที่คนทั่วโลกเนะี่ยมีให้กับบริษัทแห่งนี้ขอพาย,ย้อนกลับไปในยุค รุ่งเรืองถึงขีดสุดของโบอิงราวๆปี1960ถึงปี1990บริษัทโบอิงเนี่ยเป็นแม่เหล็กดึงดูดวิศวกรหัวกะทิระดับโลกโดยเหตุผลสำคัญที่ทำให้คนเก่งอยากมาทำงานที่นี่เนี่ยก็เป็นเพราะบริษัทเนี่ยมีวัฒนธรรมองค์กรอันเลื่องชื่อเลยนะครับเขาเรียกว่า culture of telling bad news คือพนักงานทุกคนสามารถถกเถียงประเด็นที่น่ากังวลในระหว่างกระบวนการออกแบบแล้วก็ผลิตเครื่องบินได้อย่างอิสระมีปากเสียงไปถึงหัวหน้าหรือผู้บริหารได้เต็มที่เลยเมื่อเกิดสิ่งที่ไม่ถูกต้องขึ้นแล้วนี่ก็เป็นสิ่งที่ผู้บริหารทุกคนเข้าใจเป็นอย่างดีนะครับว่าการทำงานที่โบอิงจะไม่มีการใช้ขั้นตอนลัดโดยเด็ดขาด เพราะเชื่อว่าคุณภาพแล้วก็ความปลอดภัยจะต้องมาก่อนส่วนผลกำไรจะตามมาทีหลังเองนะครับและเมื่อทุกคนเห็นภาพเดียวกันและก็เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเช่นนี้แล้วเนี่ยจึงนำให้เกิดวัฒนธรรมแห่งการเชื่อใจซึ่งกันและกันขึ้นผู้บริหารพูดกับพนักงานในตอนนั้นนะครับว่าฝากทุกคนดูแลโบอิ้งด้วยแล้วโบอิ้งจะดูแลชีวิตของพวกคุณเอง เป็นประโยคที่ฟังแล้วกินใจเหลือเกินนะครับคือทำให้รู้สึกถึงความเป็นครอบครัวที่พร้อมจะร่วมหัวจมท้ายไปด้วยกันด้วยวัฒนธรรมอันนั่นแฟนนี้เองเนี่ยที่นำพาโบอิงไปสู่จุดสูงสุดเลยในปี1969ในตอนนั้นเนี่ยบริษัทเปิดตัวเครื่องบินพาณิชย์รุ่น747หรือที่เรารู้จักกันในนามจัมโบ้เนี่ยนะครับ อนนั้นถือเป็นการพลิกโฉมโลกการบินครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์การบินเพราะว่าการโดยสารโดยเครื่องบินเนี่ยมันได้กลายมาเป็นสิ่งที่ทุกคนเอื้อมถึงได้ความสําเร็จนี้เนี่ยทำให้สามารถพูดได้อย่างเต็มปากนะครับว่าปัจจัยสําคัญนะมันมาจากวัฒนธรรมองค์กรที่ดีที่ทําให้คนน่สามารถขับเคลื่อนกลยุทธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างไรก็ตามในปี1997 เกิดการควบรวมกิจการขึ้นนะครับระหว่างบริษัท Boeing แล้วก็บริษัท McDonnell Douglas พร้อมด้วย CEO แล้วก็ทีมผู้บริหารชุดใหม่ทั้งหมดเลยและนี่คือจุดเปลี่ยนสำคัญที่ได้พลิกชะตาขององค์กรแห่งนี้ไปตลอดการด้วยทีมผู้บริหารชุดใหม่เนี่ยพวกเขาเข้ามาพร้อมกับแผนธุรกิจแล้วก็กลยุทธ์ที่ขัดกับหลักความเชื่อเดิมทุกอย่างที่พนักงานยึดถือมาก่อนหน้านี้กว่า30ปี เริ่มจากการให้ความสำคัญกับการนำบริษัทไปสร้างมูลค่าบน Wall Street เป็นลำดับแรกแล้วก็เปลี่ยนทิศทางขององค์กรสู่การมุ่งเน้นความเป็นเลิศทางด้านการเงินอย่างเอาจริงเอาจังพนักงานทุกคน,นถูกบอกว่าเราทำงานร่วมกันก็เพื่อเพิ่มมูลค่าของหุ้นเป็นสำคัญแม้แต่การประชุมของฝ่ายเทคนิคแล้วก็วิศวกรรม ก็มีแต่การพูดเรื่องเงินเงินทองทองแล้วก็วนเวียนอยู่กับราคาหุ้นไม่ไปเรื่องอื่นเลยนะครับทุกอย่างเนี่ยเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือนั้นความเชื่อเดิมเรื่องความเป็นเลิศด้านคุณภาพและความปลอดภัยก็ถูกแทนที่ด้วยการผลิตเครื่องบินทุกลำด้วยต้นทุนที่ต่ำกว่าเดิมลงไปเรื่อยๆยึดความเร็วในการผลิตเป็นสำคัญขนาดที่ว่า ผู้จัดการด้านการควบคุมคุณภาพการผลิตหรือ Quality Assurance เนี่ยปกติเดิมนะครับเคยมีตำแหน่งนี้เนี่ย15คนต่อหนึ่งกะสารคดีนี้เนี่ยอ้างว่าปัจจุบันเหลือเพียง1คนต่อกะเท่านั้นนะครับจะเห็นได้ว่าวัฒนธรรมองค์กรที่มีอยู่เดิมเนี่ยเริ่มถูก กัดกร่อนไปทีละเล็กละน้อยจากการเป็นครอบครัวที่พนักงานสามารถพูดคุยเกี่ยวกับปัญหาได้อย่างตรงไปตรงมาปัจจุบันหากมีใครสักคนพูดขึ้นมาว่าเรามีปัญหาตรงนั้นตรงนี้พนักงานคนนั้นจะถูกหักเงินเดือนหรือแม้กระทั่งถูกพักงานนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับโบวิงนับตั้งแต่ปี2000เป็นต้นมานะครับ วัฒนธรรมที่ถูกกำหนดทิศท,ทางด้วยกลยุทธ์ใหม่นี้เนี่ยก็ดำเนินมาเรื่อยๆพร้อมกับกระบวนการควบคุมคุณภาพและความปลอดภัยที่ค่อยๆลดลงไปทีละนิดทีละนิดจนสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดเนี่ยก็เกิดขึ้นครับเมื่อเครื่องบิน Boeing รุ่น737 MAX ตกถึง2ครั้งภายในระยะเวลาห่างกันเพียง4เดือนระหว่างเดือนตุลาคม2018ถึงเดือนมีนาคม2019 ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตจาก2เหตุการณ์นี้เนี่ยรวมกว่า346รายที่น่าตกใจก็คือทั้ง2เหตุการณ์เกิดขึ้นด้วยสาเหตุแบบเดียวกันไม่มีผิดเพี้ยนเลยคือระบบการทำงานหนึ่งของเครื่องบิน,นมีปัญหานะครับระบบอิงก็ไม่เคยแจ้งให้นักบินทราบในหลักสูตรฝึกอบรมถึงเทคโนโลยีใหม่ที่เพิ่มเข้ามาในเครื่องบินรุ่นนี้ ไม่แม้กระทั่งการอบรมไปถึงขั้นตอนแก้ปัญหาเมื่อเกิดเหตุขัดข้องขึ้นสุดท้ายทำให้เครื่องบินรุ่นดังกล่าวถูกห้ามบินทั่วโลกเป็นระยะเวลาเกือบ2ปีเต็มแล้วก็มีการดำเนินการฟ้องร้องกันมาจนถึงทุกวันนี้นะครับกรณีศึกษานีน้ทำให้เราได้เห็นว่าบริษัทที่ว่าแน่ชนิดที่ผู้คนจินตนาการกันไม่ออกล่ะว,ว่าจะมีอะไรมาสั่นคลอนได้อย่างโบอิงเนี่ยก็สะเทือนจนหาทางกลับบ้านแทบไม่ถูกได้เช่นเดียวกัน กลยุทธ์ที่ผู้บริหารมุ่งหวังจะสร้างแต่ผลกำไรสูงสุดโดยไม่เลือกวิธีการแม้วิธีการนั้น,นจะต้องกลืนกินความเชื่อค่านิยมแล้วก็พฤติกรรมที่พนักงานยึดถือมาอย่างยาวนานก็ตามท้ายที่สุดกลับกลายเป็นผู้บริหารเองเนี่แหละครับที่สร้างวัฒนธรรมที่เปรียบได้กับ Apple อาบยาพิษนี้ขึ้นมาแล้วก็ถูกวัฒนธรรมใหม่นีน้กลืนกินกลับเข้าไป ดังคำกล่าวยอดฮิตที่เราพูดกันเป็น10บครั้งที่ว่า Culture Eat Strategy for Breakfast หากคุณผู้ฟังสนใจที่จะทราบรายละเอียดเชิงลึกเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับโบ i n g โดยเฉพาะอย่างยิ่งวิวัฒนาการของวัฒนธรรมองค์กรที่เปลี่ยนแปลงไปจากจุดสูงสุดลงมาสู่จุดปัจจุบันที่ Boeing เป็นอยู่ต้องบอกว่าเป็นสารคดีที่เข้มข้นและผมเชิญชวนให้ทุกท่านดูมากๆนะครับใน Netflix นะครับชื่อ d ดาว l the case against Boeing เม mm hmm. ื่อดูจบแล้วเนี่ยหลายๆท่านรวมถึงผู้ที่รักการเดินทางด้วยเครื่องบินทั่วโลกเนี่ยอาจจะเปลี่ยนความคิดที่มีต่อโบ i n g ไปก็ได้นะครับโดยอาจพูดใหม่ว่า if it's Boeing I'm not going ก็เป็นได้วันนี้กาแฟหมดแก้วแล้วนะครับอย่าลืมนะครับ ไม่ว่าเราจะตั้งใจหรือไม่ก็ตามวัฒนธรรมองค์กรก็จะเกิดขึ้นอยู่ดีแล้วทำไมเราไม่มาออกแบบและสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เราอยากเห็นกันล่ะครับขอบคุณครับ and that's today's cup of culture see you again next time